สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเพจเขาเรียกผมว่าแมวก็กำลังอยู่ในช่วงผลิตปฏิทินปี2567ให้ทุกคนได้เชยชมกันนะคะวันนี้ป๊อปเป้ก็เลยจะพามาดูขั้นตอนการผลิตของบ้านเราทุกคนคะและในขั้นตอนที่หัวหมุนทั้งหมดเหล่านี้ให้ทายว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดขั้นตอนที่ยากที่สุดนั่นก็คือหลายๆคนเดาว่าคือการจับแมวใส่กระด้งนะคะคือการเอาแมวมานั่งนิ่งๆถ่ายรูปแต่จะบอกให้ว่าบ้านเราเนี่ยขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะก็คือการทำฉากนั่นเองค่ะนี่คือห้องที่ทำปฏิทินเหรอก็มันยังจัดการไม่ได้ไงเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วก็เก็บกวาดเถอะโอ้ไม่จะบอกว่าเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำไงแต่ว่าเราก็ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเพราะว่าอยากให้ที่ซื้อปฏิทินไปเนี่ยได้รับความประสบการณ์ที่ดีสุดจากเราไปใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวทำเสร็จก็จะเก็บกวาดใช่นี่ตอนนี้กำลังทำสาหร่ายอ่ะสาหร่ายกินไหมคล่องแคล่งดอกไม้กระดาษจากฝีมือของเป่าเป้ยเองทำมือเองทุกดอกก็จะทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนน่ะชอบฝีมือการ DIY ของเป่าเป้ยและหลายๆคนก็ชอบแมวใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่รวมทั้งความตั้งใจของเราแล้วก็ความน่ารักของแมวแล้วก็การช่วยเหลือของตากล้องครอบครัวของเราก็จะได้รับความเป็นปฏิทินจากความทุ่มเทของครอบครัวเราทุกคนร่วมมือกันนั่นเองขอบคุณครับคุณแม่ทำตามไม่กลัวแล้วใช่ทำเองหมดเลยเพราะตั้งแต่ที่เราซื้อกระดาษมาย้อมสีนะคะคือใช้สีน้ำย้อมตัดกระดาษพับอะไรทุกๆอย่างมันใช้เวลาเยอะมากๆเลยค่อนข้างเหนื่อยมากเลยและขั้นตอนที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนคิดไม่ถึงนั่นก็คือการเอาแมวมาถ่ายรูปนั่นเองค่ะง่ายจริงๆเหรอเนี่ยก็ตอนที่เราลงคลิปอะจำได้ไหมเราลงคลิปตอนขั้นตอนการถ่ายทำปฏิทินเนี่ยแล้วก็มีแต่คนถามว่าเฮ้ยทำไมแมวนิ่งกว่าที่คิดจังแล้วสัญชัยที่แบบซนที่สุดเนี่ยทำไมดูเป็นงานเป็นการที่สุดดูมืออาชีพที่สุดคือนอนโพสท่าสวยให้ถ่ายเลยก็มีหลายคนถามแค่เราเข้ามาวันนี้เราก็เลยจะมาเฉลยให้ฟังว่าบ้านเราเนี่ยใช้เฟลิเวนะคะทั้งแบบดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ทั้งแบบสเปรย์เลยนี่ที่บ้านเรามีหมดทุกรูปแบบนะคะคือแบบดิฟฟิวเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่เสียบปลั๊กเข้าไปนะคะแล้วก็จะแบบว่าพ่นละอองฟีโรโมนออกมาตัวนี้คือฟีโรโมนสังเคราะห์ที่แบบว่าเวลาที่แมวมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแมวได้กลิ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้รับสารแห่งความสุขอะไรเงี้ยก็จะผ่อนคลายมากขึ้นปรับองศาได้ด้วยนะปรับองศาหมุนตรงปลั๊กนี่นะคะแล้วก็แบบสเปรย์เนี่ยก็จะเป็นพกพาง่ายเลยเวลาพาแมวไปโรงพยาบาลสัตว์พาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดใส่ผ้านะคะอย่าฉีดใส่แมวโดยตรงนะฉีดใส่ผ้าแล้วก็เอาผ้านั้นให้แมวนอนสุขอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหลินน่าจะชอบสเปริเวที่สุดในบ้านแล้วเพราะว่าเป็นแมวที่ได้ใช้มันเนิ่นนานแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆบ้านที่มีแมวเยอะๆบ้านที่แมววุ่นวายการรับแมวเข้ามาใหม่การที่แมวมีพฤติกรรมก้าวร้าวเครียดเลียขนเยอะทะเลาะการสเปรย์ไปทั่วอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยเพราะว่าก็คือทุกๆอย่างมันเกิดจากพฤติกรรมความเครียดของแมวใช่ไหมกินข้าวมากไปกินข้าวน้อยไปนู่นนี่นั่นพอได้มีฟีโรโมนเข้ามาทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะลดพฤติกรรมเหล่านี้ลงค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับของบ้านเรานะคะใครอยากใช้ตามก็ลองดูได้ค่ะมีทั้ง2แบบแล้วแต่สะดวกอันนี้ก็จะสะดวกใช้ที่บ้านอันนี้ก็สะดวกใช้ข้างนอกนะคะจะย้ายที่อยู่จะพาไปหาหมออะไรก็ลองดูได้ค่ะในขั้นตอนการนั่งทำนะคะขั้นตอนการทำให้แมวนิ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยลดงานของพวกเราลงไปได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือตอบคำถามในหลายๆคำถามที่คอมเมนต์กันใต้คลิปนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามเพจช็อปชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะเฟลิเวย์ไทยแลนด์และสำหรับปฏิทินเขาเรียกผมว่าแมวปี2567นะคะก็ยังเปิดพรีออเดอร์อยู่ในตอนนี้เรากำลังทำงานกันอย่างแข็งขันเลยละค่ะใครอยากเก็บรูปน้องๆที่น่ารักไว้นะคะก็สั่งซื้อกันได้ที่เพจเขาเรียกผมว่าแมวทางข้อความเลยค่ะ